ไปดูต่อกันที่สหรัฐบ้างนะคะมีงานน่าสนใจทีเดียวค่ะช่วงนี้มีการจัดเทศกาลบอลลูนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงประจำปีนี้นะคะเป็นครั้งที่14แล้วจัดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะบอลลูนนี่หลากหลายสีสันสวยสดงดงามก็นำมาแสดงในเทศกาลนี้กันนะคะนี่ค่ะเป็นภาพของบอลลูนนะคะที่มีคนนั่งจริงๆด้วยก็ลอยขึ้นไปเหนือน่านฟ้าของสวนสาธารณรัฐขออภัยค่ะสวนสาธารณะซินมาร์ทพารีนในเมืองลูอิสตันนะคะก็มีบอลลูนสีสันต่างๆประมาณ20ลูกเข้ามาในทีมกองทัพเหินฟ้าปีนี้เนี่ยมีบอลลูนที่เป็นไฮไลท์คือบอลลูนยักษ์ค่ะเป็นรูปร่างเหมือนกับตัวละครโยดาแล้วก็ดัตเวเตอร์เรื่องสตาร์วอร์ด้วยนะคะนี่ไงคุณผู้ชมครับชัดเจนสีสันสวยงามด้วยแล้วก็ภายในงานนะคะมีสวนสนุกมีของกินมีดนตรีที่คอยให้ความบันเทิงกับผู้มาร่วมชมงานซึ่งเขาก็จะจัดจนถึงวันอาทิตย์นี้ผู้จัดงานบอกนะคะว่าเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆก็เตรียมป้องกันเอาไว้ทุกรูปแบบแล้วเพื่อให้ผู้โดยสารนั้นสามารถขึ้นไปอยู่บนบอลลูนได้อย่างปลอดภัยค่ะเข้าใจคิดเหมือนกันนะครับเป็นดัตเวเตอร์ครับ